าไม่ระบุชื่อผู้รับบำเหน็จตกทอดไว้เมื่อผู้รับบำนาญตายเงินจะตกเป็นของแผ่นดินชัวหรือมั่วนิ่มสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับว่าถ้าหากว่าเราไม่ระบุชื่อผู้รับบำเหน็จตกทอดเอาไว้นะครับเมื่อผู้รับบำนาญตายลงไปเงินจะตกเป็นของแผ่นดินทายาทจะไม่ได้รับชัวหรือมั่วนิ่มนะครับก็ขอเชิญนะฮะเข้าไปรับชมกันได้เลยครับขณะนี้นะครับก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มไลน์นะถึงข้าราชการบำนาญทุกท่านที่ควรทราบและปฏิบัติ1ตอนนี้บำเหน็จตกทอดคือ15เท่าของบำนาญบวกด้วยบำเหน็จดำรงชีพที่เหลือทำเรื่องในกพ.7แบ่งให้ใครเรียบร้อยหรือยังครับเรื่องที่2เงินช่วยพิเศษ3เดือนทำหรือยังถ้ายังก็ไปทำที่ต้นสังกัดนะครับคือสถานที่ที่เราทำเรื่องครั้งสุดท้ายที่เราสังกัดเพื่อจะรับเงินช่วยพิเศษ3เดือนทั้ง2เรื่องนี้ทำไว้ให้คนอื่นใช้นะครับเป็นเงินหลังความตายครับไม่ทำได้ไหมตอบว่าได้แต่ทายาทเราก็ไม่ได้อะไรเงินตกเป็นของแผ่นดินข้อ2เรื่องบำเหน็จดำรงชีพ15เท่าของบำนาญเราเอามาใช้บางส่วนแล้ววันเกษียณรับ 200,000 อายุ65รับอีก 200,000 อายุ70รับอีก 100,000 ส่วนที่เหลือนำไปรวมกับบำเหน็จตกทอด15เท่าของบำนาญเป็นเงินหลังความตายก็คงทำหลักฐานแบ่งส่วนให้ทายาทแล้วนะครับนี่นะครับเขาแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับชัวหรือมั่วนิ่มครับอันนี้ก็ต้องไปดูที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ. 494นะครับว่ามันชัวร์หรือมั่วนิ่มกันแน่นะครับมาตรา48นะครับถ้าข้าราชการผู้ใดตายระหว่างรับราชการอยู่หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตายถ้าความตายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนตามเกณฑ์คำนวณในมาตรา32อนุมาตรา1ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ตามเกณฑ์ดังนี้ครับอนุมาตรา1บุตรให้ได้รับ2ส่วนถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่3คนขึ้นไปให้ได้รับ3ส่วนอนุมาตรา2สามีหรือภริยาให้ได้รับ1ส่วนอนุมาตรา3บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดามีชีวิตอยู่ให้ได้รับ1ส่วนเห็นไหมครับกฎหมายระบุชัดเจนนะครับใน3อนุมาตรานี้ถ้ายังมีอนุมาตราใดมาตรา1อยู่นะครับท่านจะไปแสดงเจตนาใส่ชื่อใครไว้ก็ตามนะก็ไม่สามารถจะแบ่งให้กับคนนั้นได้ต้องแบ่งให้ตามกฎหมายก่อนนะครับก็คือให้ในอนุมาตรา1บุตรอนุมาตรา2สามีหรือภริยาอนุมาตรา3บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาไม่ไประบุได้ไหมเงินจะตกเป็นของแผ่นดินไหมครับก็ไม่ตกนะครับถ้ายังมี3อนุมาตรานี้อยู่นะครับสมมุติว่าในเขียวข้าราชการบำนาญตายเมื่ออายุ80ปีตอนมีชีวิตรับบำนาญรายเดือนเดือนละ 43,334 บาทนายเขียวไม่ได้ระบุชื่อใครเป็นผู้รับบำเหน็จตกทอดเอาไว้หรือถ้าระบุไว้ทางราชการจะจ่ายให้ใครอย่างไรครับเราก็มาดูบำเหน็จตกทอดเท่ากับบำนาญบวกชคบคูณ30ลบด้วยบำเหน็จดำรงชีพก็คือเอาบำนาญบวกด้วยชคบถ้ามีนะครับถ้าใครได้รับบำนาญตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็ไม่มีชคบนะครับก็เท่ากับบำนาญคูณ30แล้วก็ไปลบด้วยบำเหน็จที่เรารับไปแล้วนะครับเท่ากับ 43,334 บวก0เพราะคนนี้ตั้ง 40,000 นะฮะไม่มีชคบแล้วนะครับคูณใน30ลบด้วย 500,000 ทำไมลบด้วย 500,000 ครับเพราะอายุในเขียว80ปีแล้วนะครับเมื่อเกษียณรับไป 200,000 เมื่อ65รับไปอีก 200,000 และเมื่อ70ก็รับไปอีก 100,000 เป็น 500,000 ครับก็เท่ากับล้านสามลบด้วย 500,000 ครับก็เท่ากับ 800,000 บาทนี่คือเงินบำเหน็จตกทอดครับที่เหลือตกทอดไปให้กับทายาททีนี้มาดูรูปข้างล่างนะในเขียวผู้ตายเนี่ยนะครับมีบิดามารดาอยู่ครบนะครับมีภรรยามีบุตรนะครับถ้าอย่างนี้ต้องแบ่งยังไงครับบุตรคนเดียวนะครับก็2ส่วนครับเพราะบุตร1คนหรือ2คนเนี่ยได้2ส่วนถ้าเกินตั้งแต่3คนขึ้นไปถึงจะได้รับ3ส่วนนะครับภรรยาอีก1ส่วนบิดามารดารวมกันอีก1ส่วนนะครับเป็น4ส่วนเพราะฉะนั้นต้องแบ่งบำเหน็จตกทอดออกเป็น4ส่วน 800,000 ก็ส่วนละ 200,000 บาทครับ
บิดามารดาเอาไป1ส่วนก็ 200,000 บาทภรรยาอีก1ส่วนอีก 200,000 บาทครับส่วนบุตรรับ2ส่วนก็คือ 400,000 บาทรวมแล้วก็เป็น 800,000 นะครับถ้าแบบนี้แหละครับถ้าในเขียวนะครับมีบุตร3คนมีภรรยามีบิดามารดานะครับจะแบ่งกันยังไงครับถ้ามี3คนขึ้นไปเนี่ยครับบุตรก็จะได้3ส่วนนะครับภรรยาก็ได้1ส่วนเท่าเดิมนะฮะบิดามารดาก็รวมกันก็ได้1ส่วนเท่าเดิมนะรวมแล้วก็เป็น5ส่วนนะต้องแบ่งบําเหน็จออกเป็น5ส่วนส่วนละ 160,000 บาทครับบิดามารดาได้1ส่วนนะ 160,000 บาทแล้วก็ไปแบ่งกันเองนะครับบิดามารดานะครับถ้าจะแบ่งกันก็ไปแบ่งกันเองนะแต่รับไป1ส่วนครับ 160,000 บาทภรรยาก็รับไป1ส่วน 160,000 บาทบุตร3คนได้3ส่วนนะเพราะว่า3คนขึ้นไปได้3ส่วนมันก็ได้ 480,000 บาทก็ไปแบ่งกันเองนะครับแต่รับไป3ส่วนนะครับก็จะแบ่งกันได้ดังนี้นะครับงั้นคนอื่นจะเข้ามารับไม่ได้ครับถ้ายังมีใน3อนุมาตานี้นะครับมีบุตรมีภรรยาหรือมีบิดามารดาอยู่นะครับในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตาใดหรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิ์ในอนุมาตาที่มีทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับหมายความว่าไงครับบำเหน็จตกทอด 800,000 เหมือนเดิมนะครับในเขียวนะมาดูข้างล่างครับบิดามารดาตายไปหมดแล้วครับเหลือภรรยาและบุตรนะบุตร3คนนะก็นี่บุตรยังอยู่ครบนะครับ3คนก็ต้องแบ่งออกเป็นบุตรใน3ส่วนแล้วนะครับและภรรยาอีก1ส่วนตามส่วนในอนุมาตานั้นนะครับไปกำหนดแบ่งกันเองไม่ได้นะครับก็ต้องตามส่วนในอนุมาตานั้นเขาบอกว่าบุตร3คนก็ต้อง3ส่วนภรรยา1ส่วนเป็นแบ่งออกเป็น4ส่วนครับก็เท่ากับส่วนละ 200,000 บาทภรรยา1ส่วนก็ได้ 200,000 บาทครับบุตร3ส่วนนะก็ได้เท่ากับ 600,000 บาทก็ไปแบ่งกันเองนะฮะในบุตร3คนนี้กรณีอีกกรณีครับถ้าบุตรตายไปซะ2คนเหลือบุตรคนเดียวแล้วครับจะแบ่งยังไงครับในเขียวครับมีบุตรเหลือคนเดียวครับเดิมทีมีอยู่3คนแต่ตายไป2คนเอาที่เหลือนะครับ1คนนะแล้วมีภรรยาอีก1คนยังเหลืออยู่นะครับก็ต้องแบ่งเป็นบุตร1คนหรือ2คนเนี่ยนะครับได้2ส่วนครับและภรรยาได้1ส่วนก็แบ่งออกเป็น3ส่วนครับส่วนบุตร2คนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้จะไปมีลูกมีเมียก็ตามนะฮะเมื่อตายแล้วตัดสิทธิ์ไปเลยนะครับเอาเฉพาะบุตรที่เหลือนะครับถึงจะมีสิทธิ์รับบำเหน็จตกทอดครับบุตรที่ตายแล้วถึงแม้จะมีลูกมีเมียก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับ 800,000 แบ่งออกเป็น3ส่วนก็ส่วนละ 266,666 บาท66สตางค์ภรรยาได้ไป1ส่วนครับคือ 266,666 บาท66สตางค์บุตร2ส่วนครับได้ไป 533,333 บาท34สตางค์ครับนี่แบ่งตามนี้เลยนะครับส่วนคนอื่นแม้ว่าในเขียวไปแจ้งเจตนาเอาไว้ว่าจะให้มาเป็นผู้รับก็ตามนะครับก็ยังรับไม่ได้ครับเพราะยังมีบุตรและภรรยาเหลืออยู่ในอนุมาตา1และอนุมาตา2นะครับจึงต้องให้2ส่วนนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มี3อนุมาตานี้คือบุตรก็ไม่มีภรรยาก็ตายแล้วบิดามารดาก็ตายหมดแล้วถ้าอย่างนี้นะครับจึงจะจ่ายให้แก่บุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนาไว้ตามกฎหมายที่ว่าในกรณีที่ไม่มีทายาททั้ง3อนุมาตาดังกล่าวให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดครับเพราะฉะนั้นต้องไปที่ต้นสังกัดนะฮะแล้วก็ไปแสดงเจตนาไว้นะครับตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดนะในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ในวรรค3หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อนให้สิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุตินี่แหละครับที่จะไปแชร์กันเนี่ยคือเอาท่อนสุดท้ายนี่เท่านั้นเองทั้งที่ท่อนอื่นเนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนแล้วแต่ท่อนนี้ฮะเอาไปแชร์กันจริงๆแล้วก็คือถ้าไม่มีบุตรสามีหรือภริยาบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาและบุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนาไว้ก็ไม่มีด้วยเนี่ยอย่างนี้นะครับ
เงินถึงจะตกเป็นของแผ่นดินไปนะครับตามกฎหมายที่ว่าในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรค3หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อนให้สิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติเห็นไหมครับต้องไม่มีบุคคลเหล่านี้นะครับที่ไปแชร์กันจึงแชร์ในวรรคสุดท้ายนี้เท่านั้นเองนะซึ่งแชร์กันผิดไปนะครับทำให้ข้าราชการบำนาญตกใจกลัวแล้วก็ไปทำเรื่องต่างๆซึ่งเขาก็ไม่ได้กำหนดให้ทำนะถ้าจะทำก็หมายความว่าบุคคลอนุมาตรา1อนุมาตรา2อนุมาตรา3นั้นนะเหลือน้อยเต็มทนนะเราก็ไปทำกันไว้แต่ก็หารู้ไหมว่าก็อาจจะเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะครับไปแสดงเจตนาไว้นะครับก็อาจจะเป็นการเร่งการตายให้กับบุตรหรือสามีหรือภริยาหรือบิดามารดาของเราก็ได้นะครับเพราะว่าความโลภไม่เคยปานนีใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่จำเป็นท่านก็จะไปแสดงเจตนาไว้หรือไม่อย่างไรนะก็ขอให้เป็นข้อคิดของท่านเองก็แล้วกันนะครับสำหรับบำเหน็จดำรงชีพนะฮะมีคำถามและคำตอบมาหลายประการนะจากกรมบัญชีกลางนะครับก็นำมาเสนอไว้ณที่นี้เลยนะครับถามครับแจ้งขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้เมื่อไหร่คำตอบของกรมบัญชีกลางนะฮะครั้งแรกแจ้งพร้อมกับแจ้งขอรับบำนาญหรือตั้งแต่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมของทุกปีกรณีอายุ65ปีบริบูรณ์ขอรับได้ตั้งแต่วันที่มีอายุครบ65ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนะกรณีอายุ65ปีนี้นะครับถ้ายังไม่ครบ65ปีบริบูรณ์ท่านไปแจ้งเขาก็ไม่รับแจ้งหรอกครับท่านต้องมีอายุ65ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปครับถึงจะไปแจ้งได้ครับถามใครเป็นผู้ไปแจ้งขอรับบำเหน็จดำรงชีพคำตอบก็คือเจ้าของสิทธิ์ครับคือผู้รับบำนาญเท่านั้นเป็นผู้ไปแจ้งขอรับบำเหน็จดำรงชีพครับทายาทหรือคนอื่นไปแจ้งไม่ได้ครับถามไม่แจ้งขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้หรือไม่ตอบครับผู้รับบำนาญจะไม่ขอรับบำเหน็จดำรงชีพก็ได้เงินนั้นก็จะเป็นบำเหน็จตกทอดไปทั้งหมดนั่นเองนะครับถามตอนแรกไม่ขอรับบำเหน็จดำรงชีพแล้วเปลี่ยนใจมาขอรับภายหลังได้หรือไม่ตอบว่าได้นะครับกรมบัญชีกลางเขาตอบมาแล้วครับได้ครับถามเราต้องไปแจ้งจัดสรรปันส่วนบำเหน็จดำรงชีพให้ทายาทไว้ก่อนตายหรือไม่ตอบนะครับไม่ต้องนะครับถ้าผู้รับบำนาญตายก่อนจะรับบำเหน็จดำรงชีพงวดใดก็ตามนะฮะเงินส่วนนั้นก็จะกลายมาเป็นบำเหน็จตกทอดและจะต้องแบ่งสรรปันส่วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้รับบำนาญนะครับก็ไม่ต้องไปแจ้งจัดสรรปันส่วนบำเหน็จดำรงชีพให้กับทายาทไว้ก่อนตายแต่ประการใดครับตอนนี้ทราบข้อมูลกันแล้วใช่ไหมครับดังนั้นนะก่อนจะเชื่อหรือแชร์อะไรนะครับก็ควรจะตรวจสอบให้ชัดเจนได้ก่อนทุกครั้งไปนะฮะมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าเราได้แชร์ข้อมูลอันผิดพลาดคลาดเคลื่อนออกไปนะทำให้ตกใจโกลาหลกันเสียเปล่าๆนะครับจึงได้นำข้อจริงมาเรียนให้ท่านทราบตามนี้ครับถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ